ตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยแม่ห่มปกนะครับเป็นน้ำพุร้อนในเขตอำเภอฝางแล้วก็มีบางจุดร้อน80องศาเขาก็ไม่ให้ขึ้นแล้วก็มีบางจุดครับที่ร้อนจนไอพุ่งขึ้นมาเขาก็ทำไม่ก็ตลอดแนวน้ำไหลก็คือกินกรรมฐานร้อนอันนั้นคือที่มันขึ้นมาที่ร้อนมากเดินขึ้นมาก็รู้สึกว่าร้อนมากสำหรับตรงนี้เสียค่าเข้าคนละ50บาทนะครับคนไทยต่างชาติ300ไข่ไก่ต้ม 20-30 นาทีไข่นกกระทา 15-20 นาทีอุณหภูมิ87องศาก็ประมาณนี้ตรงนี้ต้มไข่ใน30นาทีจุดโน้นน่าจะร้อนที่สุด